ไปไม่หวนคืนมาเจ็บระกำชอกช้ำอยู่เพียงคนเดียวที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่แลเหลียวหญิงอื่นใดแต่มาวันนี้น้องพี่ก็มาเปลี่ยนไปจึงต้องขอพรวอนไหวให้ลูกได้สมใจเถิดนาก้มกราบขอพรไหว้วอนอีกครั้งขอบอกด้วยเสียงดังๆโปรดฟังอีกครั้งก่อนลาแม้จากไปแล้วก็ไม่แคล้วจะหวนกลับมาด้วยบารมีล้ำค่าลูกจะมาขอพรวอนว่าเพียงคนเดียวที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่แลเหลียวหญิงอื่นใดแต่มาวันนี้น้องพี่ก็มาเปลี่ยนไปจึงต้องขอพรวอนไหวให้ลูกได้สมใจเถิดนาขอพรไหว้วอนอีกครั้งขอบอกด้วยเสียงดังๆโปรดฟังอีกครั้งก่อนลาแม้จากไปแล้วก็ไม่แคล้วจะหวนกลับมาด้วยบารมีล้ำค่าลูกจะมาขอพรวอนว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้านะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เป็นวันที่รถตลี่ของรัฐบาลออกวันนี้วันเขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าหวยออกนั่นเองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับขายที่โชคดีโชคร้ายก็ว่ากันไปนะครับทุกคนก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคนเราเกิดมามันก็ต้องทำมีสิ่งใดที่เป็นความหวังนะทุกอย่างก็ต้องค่อยเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไปนะไม่มีการบังคับกันนั่นเองนะครับแม้แต่เรื่องของโควิด-19เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าแต่ละคนร่วมไม้ร่วมมือนะก็จะทำให้โควิดเนี่ยไม่ติดง่ายนะไม่เป็นอย่างต่างประเทศที่ติดกันรวดเร็วนะประเทศของเราเนี่ยนะรู้สึกว่าทางรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังสำหรับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะไม่งั้นเราคง แย่ไปเหมือนกับประเทศใหญ่ๆบางประเทศแล้วทั้งนี้ว่าเพื่อนบ้านเรานะการสาธารณสุขหรือการสั่งการระบบราชการของเขาอาจจะด้อยกว่าเรานะมันถึงมาลามมาถึงประเทศไทยได้ยังไงไม่ว่ากันนะครับมนุษย์มนาตาดำๆเราก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าจะชนชาติใดภาษาใดทุกคนแม้แต่ในเรื่องของจัญญาแพทย์เนี่ยไม่ว่าศัตรูเนี่ยก็รบกันในสงครามเนี่ยศัตรูถ้าศัตรูของเราบาดเจ็บเนี่ยพยาบาลแพทย์เนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนั่นเองนะครับหลักการขอวางไว้ดีนะเรื่องของจัญญาแพทย์เช่นนี้นะครับเราเองครับต้องสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้นะอย่าให้เสื่อมสลายไปได้เรื่องของหลักการมนุษยธรรมนั่นเองนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆกันนะครับมีผู้เริ่มต้นเป็นเพลงเก่าก็ต้องเก่ากันสักวันหนึ่งครับวันนี้
มลมเย็นเล่นราตรีไผ่เป่าปีสีซอล้อเรไรไม้ละเมอเพลอรำทำอ่อนไหวพาวาบใจไปตามความไหวอ่อนนึกฝันไปใจลอยปล่อยผวังสู่ฝากฟังคลังมนพ้นคลองมอนเห็นคนดีสีสวงดวงสมอนสบหน้านอนคลอนกายคลายเหนื่อยฝันฝันถึงใครกันเล่าฉันหรือเปล่าเธอราวรักมันฉันจะเศร้าซึ้งโศกสันหากเธอฝันรำพันหาใครคิดถึงคนคลองมอนอ่อนสวงสามอยากจะข้ามน้ำมาหาดวงใจหามาการฝันเพ้อเธอคลั่งคล้ายเธอชื่นใจใครกันฉันอยากตายฝันถึงใครกันเล่าฉันหรือเปล่าเธอราวฉันจะเศร้าซึ้งโศกสันหากเธอฝันรำพันหาใครคิดถึงคนคลองมอนอ่อนสวงสามอยากจะข้ามน้ำมาใจถามมาการฝันเพ้อเธอคลั่งคล้ายเธอชื่นใจใครกันฉันอยากตายชีวิตลอยลอยลอยน้ำไปตามคลื่นลมระทวยระทมแล้วจมร่างตามความรักร่างไปเธอคนปากน้ำน้ำคงขึ้นลงตรงหน้าจะลอยน้ำมาเธอทุกคราคลื่นครวนรันจวนปวนใจจะพร่ำคำเพ้อและเมื่อมนรักมาตามฝั่งไกลร้องเพลงผีพรายพี่ไรขอรักเธอไว้ลมฟังฝันฝันเพ้อเพ้อเธอก็คงคร่ำครวญปากน้ำคงซึ้งโศกทวนทบทวนวนไปยังเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้มีกายลาทีปากน้ำน้ำจงจบกรรมจำเช้าวิญญาณรักเราน้ำจงรับเอาเฝ้าทานอันพลานผู้ชายอนาถใจนาขอลาดินฟ้าวอนก่อนตายโอ้ยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สวรรค์
จหนาขอลาดินฟ้าวอนก่อนตายโอยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สว่างเสน่หาชีวิตพาไว้วันยามหนาวนอนใจสั่นแม้คุณใจมั่นมารักกันเถิดนาอย่ามีม่านขวางกันสร้างความสุขสันต์เรารักกันพึ่งพารองรักรู้รวมอุราวิวาพาชื อยู่โดยความมองมนขาดคนเสน่หาชีวิตพาไว้วันยามหนาวนอนใจสั่นแม้คุณใจมั่นมารักกันเถิดนาอย่ามีม่านขวางกันสร้างความสุขสันต์เรารักกันพึ่งพาครองรักรู้ห่วงอุราวิวาพาชื่อผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมชาวอินเดียวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ถ้าคุยกันเบาๆพรุ่งนี้คงจะเริ่มทำงานเริ่มที่จะเข้าสู่การที่เราจะต้องทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ใครเป็นใครอยู่ในองค์กรอยู่ในหน่วยงานนะครับวันรู้สึกว่าวันจันทร์มันไม่มีความสุขใช่ไหมเคยมีสิทธิเสรีภาพนอนตื่นสายอะไรต่ออะไรคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์พอมาวันอาทิตย์พอมาถึงคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็จะรู้สึกไม่สบอารมณ์นี่ธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์ชอบอิสระเสรีมากกว่าการอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างไรเสียพอวันจันทร์วันอังคารไปการปฏิบัติงานก็อยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมนะการทำงานเราก็ต้องทุ่มเทใจกายให้กับงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานองค์กรนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะเรื่องของการต่อสู้กันในยุค70เรื่องของค่ายลัทธิ2ลัทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับฟังเพลงในยุค60กันบ้างสักเพลงหนึ่งเชื่อมกับยุค70ในเพลงนี้นะครับรำพันเพื่อฝันเดียวดายโอ้วิมานสายกลับกลายสลายจึงตรมมั่นหมายปองรอครองเป็นผู้ชีจมสร้างรักสุขสมชวดชมชิดเชยดอกฟ้าอย่างรอเธอละเมอไม่ไหวสร้างวิมานสายสุดหมายมุ่งปรารถนา
ักแรมจากใจความรักพักดีมีมากยิ่งกว่าเม็ดทรายสร้างมีความหมายคล้ายสายสบส่วนสัมพันธ์ยามกินยามนอนร้าวร้อนคะหนึ่งว่าวิวรำพึงติดตรึงอยู่ทุกคืนวันโอ้วิมานเหลือเพียงแต่ซากสัมพันธ์หลอกหลอนเย้ยยันจากสวรรค์วิมานสาย
ำอกเราเมื่อคราวสูญสิ้นเฝ้ากินน้ำตาขมขื่นฉันทนปวดใจทนทุกวันคืนสอบลาสะอื่นกล้ำกลืนแต่ความทุกข์ระทมจำไม่หายว่าใครฆ่าฉันฝังใจจำมันยอกใจทุกวันฝืนคงสายเกลียวแห่งใจสลายลอยลมมันปวดระบมมันคืนมันคมเท่าไรเจ็บยังฝังจำขอจำตราบถึงวันตายน้ำตาหลั่งร่วมสนิมในใจรินทูมสัวในฉลมแผลใจร้อนรานสิ้นกันชาตินี้สิ้นที่เรื่องหลังที่ฝังใจมันโปรดลืมให้มันพ้นผ่านฉันทนปวดใจพอแล้วหนุ่งครานจงอย่ารังควานตามล่าตามล้านอีกเลยฟังใจมันโปรดลืมให้มันพ้นผ่านฉันทนปวดใจพอแล้วหนุ่งครานจงอย่ารังควานตามล่าตามล้านคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 21:20 นาทีโดยประมาณถึงเวลา 22:00 นวันนี้มีคุณประกรณ์เกียรติศรีจันทร์เลยหรือคนแบกเป้นะครับมาทักทายทางเฟซนะครับมาทักทายว่ามาไม่ทันเนื่องจาก สัญญาณเฟซไม่เด้งขึ้นมาอย่างไรก็ดีก็ขอกราบพระคุณคุณประกรณ์เกียรติศรีจันทร์นะครับเป็นคนแบกหรือในนิคเนมในวงการเรือยาวที่เรียกกันว่าคนแบกเป้นะครับสมัยก่อนก็มีเว็บไซต์เรือยาวเนี่ยคนทั้งหลายก็ไม่มี Facebook สมัยก่อนเว็บไซต์มีความสำคัญสมัยนี้ก็เว็บไซต์ก็โดนไวรัสบ้างอะไรบ้างไม่ได้รับความนิยมเนี่ยเฟซเข้ามาเนื่องจากเป็นของส่วนตัวมันเป็นเว็บไซต์ของตนเองนั่นเองนะครับเว็บต่างๆก็ล่มสลายไป เหลือแต่พันทิปใช่ไหมพันทิปนี่ก็ยังมีคนมาตอบมาคุยกันนะเป็นรักษาอัตลักษณ์ของพันทิปไว้ได้ใช่ไหมได้รับความรู้นะความรู้มากมายจากเว็บไซต์พันทิปนั่นเองสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อนะครั้งก่อนที่เล่าว่าทีมบาสเกตบอลของสหรัฐสมัยที่โอลิมปิก1972นั่นทีมเป็นทีมสมัครเล่นใช่ไหมพวกอาชีพมือเก่งๆเช่นบิ๊กบาเน็ตอะไรเนี่ยมันไม่สามารถลงได้ก็ไปไม่ไปแพ้ทีมสมัยก่อนเป็นสหภาพโซเวียตใช่ไหมสมัยเป็นคอมมิวนิสต์แพ้ไปแต้มหนึ่งครับก็มีเจ้าปัญหาเรื่องของเวลานะเวลามันไม่มีการตั้งเวลา3วินาทีสุดท้ายหรือใดแข่งกันใหม่หรือว่าบางเป็ดก็บอกว่ากองเชียร์ก็เข้าไปเต็มสนามหมดแต่เวลายังหมดไม่หมดเหลืออีก3วินาทีสหภาพโซเวียตก็เลยฉวยโอกาสชุดเข้าไป
2แต้มสมัยก่อนไม่มี3แต้มนะชุดลูกไกลก็ชนะสหรัฐอเมริกาไป1แต้มสหรัฐอเมริกาก็ไม่ขอรับเหรียญเงินในสมัยก่อนการต่อสู้กันมากนะค่าย2ค่ายเนี่ยมันทำกันทุกอย่างเลยนะมั้ยการกีฬาประกวดนางสาวนางงามจักรวาลเนี่ยค่ายคอมมิวนิสต์เขาไม่ประกวดนะเขาถือว่าเรื่องขาอ่อนผู้หญิงนี่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมในสังคมคอมมิวนิสต์เขาถือเรื่องของศีลธรรมจริยามากทุกคนจะต้องอยู่กันแบบพอมีพอกินใช่ไหมอยู่กันแบบพอเพียงในสังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะไม่ให้มีนายทุนไม่ให้มีเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนะทางนี้กีฬาก็ต้องเป็นกีฬาสมัครเล่นใช่ไหมนะประกวดนางงามจักรวาลสมัยยุค60เนี่ยนะน่าจะเป็นยุค60ไทยเองเนี่ยได้นางงามจักรวาลคืออภัสราหงสกุลนะรุ่นนั้นเนี่ยได้ถี่มากนะอภัสราแล้วมาอีกคนหนึ่งจิรนันท์เสวตนันท์ใช่ไหมได้อันดับ2ได้รองอันดับ1เลยจ้ะก็คืออันดับ2นั่นเองนะสมัยก่อนก็ถือกันว่ามันการเมืองมันเข้ามาแทรกหมดทุกวงการนะระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีนะเสรีก็มีอิทธิพลเรื่องการประกวดนางงามจักรวาลเพราะคอมมิวนิสต์เขาไม่เข้าประกวดเขาต้องเอาใจประเทศที่อย่างเราใช่ไหมประเทศที่จะต้องโปรอเมริกาในคณะโปรอเมริกาไหมก็อยู่เข้าข้างอเมริกาสงครามเวียดนามเราก็ร่วมรบกับสหรัฐใช่ไหมสหรัฐก็จะแผ่อิทธิพลทุกเรื่องเราอาจจะได้นางงามจักรวาลด้วยการหนุนของสหรัฐอยู่เบื้องหลังจริงเท็จประการใดก็ว่ากันไปใช่ไหมทั้งนี้แม้แต่เรื่องของกีฬาอย่างเช่นยูโดอย่างเช่นที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยอเมริกาเขาต้องเอาใจญี่ปุ่นใช่ไหมให้เข้าไปเป็นกีฬาโอลิมปิกต้นๆเลยใช่ไหมมวยไทยของเราเนี่ยแม้แต่เก่งกาจปานใดก็ยังไม่ได้บรรจุเข้าไปในกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมแม้แต่เรื่องเทควันโดเนี่ยเทควันโดมันก็จะไปสู้มวยไทยได้อย่างไรก็อยู่บรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิกโดยอิทธิพลของพวกโลกทุนนิยมซึ่งมันก็อยู่เบื้องหลังนะที่เจงประการใดก็ว่ากันไปทั้งนี้ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยครับเขาก็ต้องอยู่ในอานัตของสหรัฐอเมริกาครับก็ต้องเอาอกเอาใจกันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเรื่องของสิทธิทางการค้าลดเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพวกสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้นี่ได้รับอภิสิทธิ์มากมายในการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเพราะเขาจะต้องการใช้3ประเทศนี้เป็นอยู่ในพวกเดียวกับเขาเพราะเป็นยุทธศาสตร์ของเขาในการป้องกันอิทธิพลของจีนนะต้องการป้องกันอิทธิพลของอินเดียต้องป้องกันอิทธิพลของโลกอิสลามตรงเกาะมาลากาประเทศไม่ใช่ตรงช่องแคบมาลากาช่องแคบมาลากาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันมีความสำคัญเป็นย่านการเดินเรือใช่ไหมเขาจะต้องยึดจุดนี้ไว้ประเทศเราสร้างคลองไทยขุดคลองไทยได้ยากได้เย็นมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะเราเองเนี่ยมีโครงการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ยังขุดไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นยุทธศาสตร์ของตะวันตกเขาที่จะต้องกันไว้รักษาไว้อิทธิพลไว้ด้วยให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นลูกไม้ลูกมือให้เขาให้อยู่ในอานัตในอำนาจทางการเมืองของฝ่ายตะวันตกนั่นเองเรื่องง่ายสิงคโปร์ก็จะเจริญเอานะเราเองก็ไปยกยอสิงคโปร์ทั้งที่มันก็คนเอเชียเหมือนกันนั่นแหละมันทั้งนี้มันก็ได้รับอานิสงส์จากมหาอำนาจเขาถึงเจริญเอาได้นั่นเองนะครับไม่ได้ไปคิดมากไปเปรียบเทียบคนเหนือคนรัฐที่คนเก่งรัฐที่คนมีระเบียบวินัยอะไรมันคงไม่เกี่ยวกันเท่าไรเรื่องของการเมืองทำให้ประเทศนั้นเป็นไปอย่างไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับจะคุยช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับฟังเพลงเก่าๆไปซะหน่อยวันนี้ขอเพลงเก่าสักวันหนึ่งนะครับวันเชียวเป็นก
จะพ้นหรือมีสายชนเชี่ยววนทวีเหลือที่จะดันสายชนวังน้ำวนแม้วนเรื่องเล่าไม่เท่ารักวนวังรักวนวนด้วยเล่กลวกวนล้นไปหากใจใครถล่มรักตนรักพอใจวนลงจนเวียนใจสุดปัญญาสุดหาทางไปทุกทนจนใจอยู่ในความรักวนรักวนวนสว่างอาจจะพอมวนหัวใจให้หมองในความรักวังน้ำวนสายชนวนเชี่ยวเป็นเกลียวลึกลงเกลียวน้ำวนวนวิ่งดินตรงลึกลงทุกทีสิ่งใดจะพ้นหรือมีสายชนเชี่ยววนทวีเหลือที่จะดันสายชนวังน้ำวนแม้วนเรื่องเล่าไม่เท่ารักวนวังรักวนวนด้วยเล่กลวกวนล้นไปใจใครถล่มรักตนรักพอใจวนลงจนเวียนใจสุดปัญญาสุดหาทางไปทุกทนจนใจอยู่ในความรักวนI'm not afraid to die.
ผู้ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้านะครับทาง103เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวฟังกันอีก2เพลงเดี๋ยวมาอำลากันช่วงหน้านะครับช่วงนี้คุยกันต่อนะเรื่องของการต่อสู้วันนี้เป็นเรื่องการเมืองต่างประเทศซะหน่อยนะการต่อสู้ระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยโบราณใช่ไหมกับโลกเสรีเนี่ยมันถึงกับว่าทำเรื่องลวงโลกให้ชาวโลกได้นิยมในความเป็นโลกเสรีนะของสหรัฐอเมริกาการไปเหยียบมนุษย์ไม่เคยไปเหยียบบนดวงจันทร์ใช่ไหมก็ทำเป็นว่าได้ไปนาซาก็สร้างจัดฉากขึ้นมาเพื่อให้เอาชนะโซเวียตรัสเซียในสมัยนั้นว่าอเมริกาไปถึงดวงจันทร์ก่อนเอาคนไปลงบนดวงจันทร์ก่อนประเทศคอมมิวนิสต์นะให้ค่ายเขาให้ค่ายคอมมิวนิสต์เสียหน้านั่นเองทั้งนี้เขาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ฉกคิดนะครับตั้งแต่2512แล้วนะ64ปีแล้วเข้าย่างเขาไอ้54 52 52ปีแล้วนะครับย่างเขา52ปีแล้วหลังจากมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ตามที่เขาถ่ายทอดสดมาผมก็ไปนั่งดูนะเป็นเด็กอยู่ป.2เนี่ย2512เนี่ยไปเขาถ่ายทอดเห็นนิวอาร์มสตรองลงเหยียบบนดวงจันทร์เป็นเงานะภาพขาวดำสมัยก่อนทีวีขาวดำใช่ไหมก็มองไม่ชัดหรอกครับไม่เห็นดวงดาวเห็นแต่ความมืดเห็นแต่การไปเหยียบบนดวงจันทร์ที่ไม่มีรอยของยานที่ได้รับที่เผาไหม้รุนแรงเนี่ยกับพื้นดวงจันทร์นี่ไม่มีร่องรอยการเผาไหม้เลยมันก็น่าแปลกใช่ไหมเขาสันนิษฐานกันว่าไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องลวงโลกเพื่อให้ค่ายเสรีชนะค่ายคอมมิวนิสต์นะทางนี้ท่านก็ดูเอาเถอะว่าการที่ทำกันเช่นนั้นก็ทำกันขนาดนั้นใช่ไหมเรื่องของการแข่งขันกันนะเพื่อสร้างความนิยมสร้างความศรัทธาให้กับโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนั่นเองนะครับทางนี้ก็คงต้องสังวรไว้นะมนุษย์เราไม่ได้รู้อะไรไปใต้สะดือของเรานี่มีเรื่องลึกลับที่มนุษย์ยังไม่รู้อีกมากใต้ท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยเรายังไม่รู้อีกมากสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมมาจ่ายน้ำแข็งก็ยังมีสัตว์อาศัยมีเรื่องทั้งสัตว์เซนเดียวสัตว์เล็กน้อยอยู่อาศัยได้อย่างไรเนี่ยมันเรื่องลึกลับมากนะทางนี้เราเองก็ยังไปต้องเขาเรียกว่าจะต้องสำรวมในตนเองอย่าไปยึดถือเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มากวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่บนเรื่องของไม่มีมิติทางด้านจิตวิญญาณใช่ไหมการค้นพบค้นคว้าการที่ก่อกำเนิดของจักรวาลทั้งหลายเนี่ยใช้หลักการวิทยาศาสตร์เรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการนี่ก็เป็นทฤษฎีที่หลอกลวงทฤษฎีที่สมมติฐานขึ้นมาโดยขาดพยานหลักฐานขาดสัตว์ที่เป็นรอยต่อระหว่างสัตว์น้ำกับสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำอะไรเนี่ยมันไม่มีรอยต่อทั้งนั้นไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กลายไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลไปเป็นวาฬไปเป็นโลมาเนี่ยจากพวกช้างพวกหมูอะไรมันไม่มีหรอกครับมันสปีชีส์ทั้งหลายมันก็กำเนิดขึ้นไหมที่เขาเล่ากันพูดกันว่าเมื่อเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นนะและไม่มีจุดสิ้นสุดจักรวาลก็เช่นเดียวกันวัตถุทั้งหลายมันก็ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมันเกิดมาอย่างไรมันอยู่ของมันอย่างนั้นเองนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกินเหตุผลของเราจะไปเข้าใจใช่ไหมมนุษย์อาจจะอยู่มาชั่วกับแสนกันเกิดขึ้นมาบนในจักรวาลนี้ชั่วกับแสนกันแล้วตามตำราของฮินดูพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมันเกิดมานมนานกาเลไม่ใช่เกิดมาจากสารเซนเดียวอะไรเลยใช่ไหม มนุษย์มีใส่เสื้อผ้ามันตั้งแต่กำเนิดขึ้นมนุษย์เลยก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่อะไรมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นความลึกลับของจักรวาลนี้นะดังนี้ดังนั้นเราเองก็ต้องนึกถึงเรื่องของทางจิตเรื่องของทางวิญญาณว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหนทำไมเรามีจิตรู้สำนึกได้ถ้ามีแต่วัตถุอย่างเดียวตามหลักการวิทยาศาสตร์แล้วมันก็จะไปรู้ได้ไงจักรวาลมีนะเราจะมองเห็นท้องฟ้าได้ไงถ้ามีแต่พวกวัตถุพวกเคหะวัตถุทางหลายพวกโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์ดวงดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทางหลายถ้ามีแค่นั้นมันก็มองไม่เห็นใช่ไหมมันก็ไม่สำนึกว่านี่เป็นจักรวาลก็ต้องมีจิตที่ให้เราสำนึกว่านี่คือมีจักรวาลนี่คือดวงดาวดวงนั้นดวงนี้นี่คือทางช้างเผือกนะนี่คือกาแล็กซีของเรา
ช่นนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวช่วงหน้าวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ยิ่งคุยยิ่งสนุกวันนี้ก็คงจะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันมาอำลากันนะครับฟังกันสักเพลงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับช่วงสุดท้ายของรายการโหยเมืองฟ้าแล้วครับวันนี้ก็อำลากันไปก่อนนะครับก่อนอำลาก็อย่าลืมนะครับมาตรการทางสังคมทั้งหลายที่ทำให้โควิดนั้นแพร่กระจายเชื้อได้น้อยที่สุดนะการใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านครับรักษาระยะห่างไม่ให้หัวใจลดต้นไม่ให้ใจไม่ใช่ไม่ให้หายใจลดต้นคอกันนะครับไม่ไปในที่อโคจรนะครับที่อโคจรเชื้อโรคมีความเข้มแข็งมากนะครับตามหลักกฎแห่งจักรวาลนะที่ไหนมีเรื่องของกุศลอกุศลกรรมมากมีเรื่องของกิเลสตัณหาอุปทานเยอะที่นั่นจะพลังของความชั่วจะมากเชื้อโรคเนี่ยอยู่ในฝ่ายด้านความชั่วร้ายใช่ไหมมันก็จะมีพลังเข้าในร่างกายเราได้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็งดเรื่องการ
ไปในที่อโคจรนะครับก็คงจะรักษาสุขภาพนอนกันให้เต็มที่นะแต่ละคืนอย่าได้ประมาทวันนี้ลาไปก่อนครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับกว่า300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวคนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักจากกินกันดานมาเป็นที่อยู่